ขายให้กับแม่ค้ารายย่อยไปหมื่นเขาไปขายหมื่นสองสมมติแต่ตัวเองแม่งมาไล่สดขายหมื่นเดียวไล่คนที่ซื้อไปขายหมื่นสองมันจะขายได้ไงน่ะพฤติกรรมมันเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่านะสร้างเรื่องขึ้นมาเหมือนของเราขายของถูกนะหลอกคนมาค้าขายในตลาดหรือเปล่าไปดูซิเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมได้มีการพูดคุยกับทางรองเจมส์นะครับรองประธานบริบทิโรณรงค์รวงพวงทวงคืนความยุติธรรมเนี่ยได้รับการยืนยันว่าพรุ่งนี้นะครับจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ล่าสุดน้องงามเห็นว่าน่าจะตั้งทนายแล้วสำหร<ช>ับพ่ยาคือล่าสุดนะครับที่ผมมีการได้ติดต่อไปยังทนายรณรงค์นะครับหรือว่ามูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมเนี่ยนะครับคือทนายรณรงค์ยอมรับว่าตัวของพิยาคนรุมเนี่ยนะครับมีการไปปรึกษาในเรื่องของคดีจริงนะนะครับโดยมีการโพสต์บอกว่า พี่ยาคนมารุมโดนอันนี้โพสตเก่านะครับโพสเก่าที่ทนาโรลงเนี่ยโพสตก่อนที่พี่ยาจะจะติดต่อไปอทนาโรลงเนี่ยโพสต์บอกว่าพี่ยาคนมารุมโดนรถทัวลงเพราะอะไรจัดตลาดนัดมันก็ต้องมีค่าเช่าค่าเสงร้านเป็นธรรมดาอ,มอยาขายฟรีขายถูกนู่นวัดสวนแก้วหลวงพ่อพยอมนู่นนะคือพูดโพสเซฟนะเซฟทางพี่ยานะล่าสุดนะครับทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเนี่ยโพสต์บอกว่า พี่ยาคนรุมเนี่ยมาขอความเป็นธรรมกับทานายรณรงค์ประธานมูลนิิกรณีดราม่าและพรุ่งนี้มอบให้รองเจมทานายหนุ่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบอมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่น,นะครับผมได้มีการาพูดคุยกับทางรองเจมนะครับออร,ร,ร,รองประธานมูลนิิรณรงค์ลทึงวงทวงคืนความยุติธรรมเนี่ยได้รับการืน,นยันว่าพรุ่งนี้นะครับจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ จริงนะและเดี๋ยวทีมข่าวของเราใช่ไหมพี่กายจะเกาะติดพรุ่งนี้ด้วยนะครับทีมข่าวของเราจะลงพื้นที่ไปที่สองกดังของพี่ยานะครับในช่วงเวลา14นาฬิกา แล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังมุมมองของพ่ยาด้วยเหมือนกันใช่มันต้องชี้แจงสองฝั่งผู้ส่งเรื่องนี้ทัวลงหนักจริงแต่แฟนขาพิยาเนี่ยเขาก็มีมุมมองของเขาเหมือนกันทีนี้ไปที่ทนายเดชาหน่อยทนายเดชาเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ในประเดีนดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นนะจะบอกนะว่าถ้าสมมติเรื่องจริงเนี่ยคือการเป็นภัยสังคมและทำนาบุญหลังคนแล้วสรรพกรต้องเข้าด้วยโอ้โหนี่คือต้องบอกว่า ทนายเดยชาวิเคราะห์เรื่องนี้เนี่ยไว้อย่างน่าสนใจคุณผู้ชมต้องไปดูนะฮะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องไปดูเลยเพราะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นการบังคับขู่เข็นภาษากฎหมายเนี่ยเขาเรียกข่มขืนใจให้คนอื่นเนี่ยยอมทําตามอาจจะทําให้เสียเสรีภาพเข้าข่ายมาตราเนี่ยกฎหมาย309มีโทษจําคุก3ปี ฝากตำรวจเนี่ยไปดูหน่อยอย่าปล่อยให้มีผู้อิทธิพลเนี่ยไปบังคับขู่เข็นทำนาบนหลังคนหรือเอาเปรียบใช้อำนาจทางการเงินที่ตัวเองเนี่ยเหนือกว่าบังคับแม่ค้ารายย่อยอมสมมุติเป็นเรื่องจริงต้องดำเนินคดีอย่าปล่อยให้มีการทำคอนเทนต์เนี่ยลักษณะนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าชนชั้นมันต่างกันไม่เพียงเท่านั้นทนายเดชาเนี่ยยังยกอยีครบผู้ชมว่าประเด็นเรื่องค่าเช่าที่มีการใช้จ่ายเนี่ยเป็นรายวัน และรับเป็นเงินสดเท่านั้นชี้ว่าให้จำเล่จาไว้เลยนะใครที่แม่งรับเป็นเงินสดสรรพากรต้องเข้าไปตรวจสอบ<ม>เจตนาเนี่ยจงใจเลี่ยงภาษีหรือเปล่า<ม>พร้อมกับบอกว่าคุณควรจะต้องรับเงินด้วยวิธีการโอนนะทําธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้เป็นถึงเจ้าของตลาดแต่รับเป็นเงินสดไม่รับเงินโอน<ม>สแสดงว่าจงใจที่จะเลี่ยงภาษีเนี่ยหรือไม่ชี้ให้สรรพากรเนี่ย ต้องเข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมแบบนี้ถ้ามันทําผิดกฎหมายก็เล่นภาษีย้อนหลังดําเนินคดีอาญาหลีกเลี่ยงภาษีติดคุกเจดปีเอาสัมภารเนี่ยเข้าไปเลยสคบเนี่ยก็เข้าไปดูด้วยเอาเปรียบผู้บริโภคไหมกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลเรื่องการแข่งขันที่เป็นธรรมพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นการเอาเปรียบผู้ค้ารายย่อยไหมอย่านั่งเป่าสากเข้าไปดูอย่าให้เอาเปรียบจากนั้นเนี่ย ก็มีการพูดต่อนะคุณผู้ชมบอกว่าถ้าเกิดเป็นการหลอกลวงทำคอนเทนต์อะไรที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยสร้างกระแสเหมือนโกดังกูขายของถูกทั้งๆท,ท,ที่ขายของแพงแล้วก็ทำสินค้าเนี่ยเพื่อให้แม่ค้าเนี่ยเอาไปขายต่อแต่ตัวเองเนี่ยกลับไปไลฟ์สดตัดราคาต่ำกว่าคนที่ซื้อสินค้าจากเราสมมุติไอ้นี่เนี่ยเป็นเรื่องจริงก็เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะแล้วหลอกคนเนี่ยมาค้าขายในตลาดหรือเปล่า หลอกเขาเนี่ยมาพอขายดิบขายดีเนี่ยก็เอาพวกตัวเองไปเสียบหรือเปล่าสื่อมวลชนเนี่ยก็อย่าตกเป็นเครื่องมือพวกโฆษณาชวนเชื่อนอกจากนี้ในตอนท้ายยังมีการทิ้งท้ายนะสำหรับทนายชาบอกว่าไม่รู้นะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงแม่งโคตรเป็นภัยสังคมเลยนะเป็นเรื่องที่อันตรายมากสรรพกรเนี่ยต้องลงก่อนเลยเราลองไปฟังเสียงดูวะขายให้กับแม่ค้ารายย่อยไปหมื่นเขาไปขายหมื่นสองสมมติ แต่ตัวเองแม่งมาไลฟ์สดขายหมื่นเดียวไล่คนที่ซื้อไปขายหมื่นสองมันจะขายได้ไงน่ะพฤติกรรมเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าเป็นการละเมิดหรือเปล่านะครับอันนี้แหละครับผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปดูอย่ายิ่งเฉยนะครับแล้วก็เพจเผือดที่มีคนตามเยอะๆเนี่ยเข้าไปดูนะเป็นการหลอกลวงประชาชนไหมเป็นการสร้างคอนเทนต์ที่แม่งไม่เป็นความจริงหรือเปล่านะสร้างเรื่องขึ้นมาเหมือนของเราขายของถูกนะหลอกคนมาค้าขายในตลาดหรือเปล่าไปดูที หลอกเข้ามาหลอกเข้ามาพอขาย, B, ขายดีขายดีก็เอาพวกตัวเองไปขายหรือเปล่าน,นะผมก็ไม่รู้อ่ะนะหลอกแม่ค้ามาขายพอขายดีปุ๊บเอาเอาพวกตัวเองไปเสียบอันนครับอย่างนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้ไงนะนะครับอันนี้แหละครับระวังนะครับสื่อมวลชนก็อย่าตกเป็นเครื่องมือนะครับนะอย่าตกเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อของพวกเจ้าของตลาดเจ้าของโกดังนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเท็จแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนี่แม่งโคตรเป็นภัยสังคมเลยนะ นะเป็นภัยสังคมทำนาเปนหลังคนเลยสมมุติเป็นเรื่องจริงซึ่งผมก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จนะแต่เป็นเรื่องที่อันตรายมากสรรพกรต้องลงนะครับนะรับเงินเป็นเงินสดนี่แม่งสงสัยนะสรรพกรนี่ต้องลงก่อนเลยหาเงินเข้าหลวงนะครับแต่อย่าบอกนะครับว่าสรรพกรก็ไปไปเกี่ยวข้องไปรับผลประโยชน,น์อะไรเขาหรือเปล่านะครับอย่านะครับผมหวังว่าสรรพกรไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ่ะนะครับนะพฤติกรรมเนี่ยคล้ายๆกับพวกโกดังของชาวต่างด้าวหลายหลายประเทศนะ ชาวต่างด้าวหลายประเทศเามาตั้งโกดังแบบนี้ยจ่ายเงินเจ้าที่เป็นรายเดือนเนี่ยของถูกตั้งราคาแพงนะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเสียภาษีหลักแวตเวิร์ก็ไม่เสียฉลุงฉลากอะไรต่างก็ไม่ดูแลสรรพกรต้องเข้าไปดูนะฮะทั้งสคอคบอทั้งกระทรวงพาณิชย์นะครับอย่าเป่าสาบครับนะอย่าเป่าสาบอยู่นะครับก็ฝากด้วยครับอ่านะนะนะอันนี้ก็หนึ่งเรื่องนะครับเป็นข่าวชาวบ้านเตือนภัยนะครับอ่ะ น้องอามจากท่อนนี้ของทนายเดชาหากเรามาวิเคราะห์กันนะสิ่งที่มันน่าตั้งข้อสังเกตจริงๆนะครับไม่ได้ไปกล่าวห,หาหรือชี้นำนะคุณผู้ชมคือร้านใหญ่หญๆร้านดังๆเนี่ยทำไมโอนไม่ได้ขายดีด้วยนะและเพจเนี่ยลดลดลุมดาเลยเนี่ยนะไปเปิดนะสังหาดีมารพั์ของพี่ยาเนี่ยพี่กายทั้งตึกแถวนะและหลายๆอย่างเนี่ยซื้อด้วยเงินสดหมดเลย เออแล้วเขาไปเปิดอะไรกำไรขาดทุนสุทธิไปดูในระบบเนี่ยคือมันย้อนแย้งกับความเป็นจริงนะคือต้องตั้งคำถามเรื่องการเสียภาษีนะว่าคือจงใจตกแต่งบัญชีทรัพย์ส,สินนะนแล้วก็มีเจตนาในการหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันนี้เป็นในมุมมองของที่ทางรถคนรูปหอ,อกมาแฉนะเดี๋ยวในมุมมองของพี่ยาเนี่ยนะเดี๋ยวเรามีโอกาสได้คุยนะเดี๋ยวจะถามว่าเหตุผลอะไรต้องไปฟังเขานะว่าทําไมนะคือเมื่อก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่าจะโอนได้แล้วนะ ผมจำไม่ผ <transplant> <German ica? S 1> ิดนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแปะป้ายเลยว่ารับเฉพาะเงินสดไม่รับโอนแปะที่ร้านค้าแปะตรงเลยเลยในโกดังร้านค้าเนี่ยร้านในตลาดเนี่ยเราไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจแต่ว่าในโกดังของของแกเองเนี่ยแกจะแปะป้ายหรตรงที่ที่เออจ่ายเงินอ่ะเคาน์เตอร์จ่ายเงินอ่ะว่าไม่รับโอนรับเฉพาะเงินสดตัวเบลลยอันนี้ก็คือบริเวณในโกดังของแกทีนี้น้องงามคือคนก็สงสัยกันมากากเนาะว่า พี่ยาคนรุมคนนี้เนี่ยเป็นใครเกิดมาจากตรงไหนต้องบอกว่าพี่ยาคนรุมคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นคนที่ต้องบอกก่อนนะอันนี้ขอชื่นชมคือเป็นคนธรรมาหากินแต่ต้องดูว่าหลังจากที่ดราม่าเกิดขึ้นทุกอย่างมีการขุดออกมาแล้วเนี่ยหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงสําหรับพี่ยาคนรุมเนี่ยหรือคุณยานะฮะภิญญาสีสมบูรณ์เนี่ยเป็นหญิงแกร่งเจ้าของฉายาคนรุมซึ่งมาจากชีวิตที่ผกผันนะฮะจากมแม่ค้าขายของทอดตะกอนนู้นนี้เนี่ยรุมซื้อกัน กระทั่งเป็นเจ้าของโกดังสินค้าเนี่ยมูล,ลค่ากว่า30ล้านบาทแม้ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาย่านปทุมธานีแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นตลาดอาชีพที่พึ่งยามยากเนี่ยของคนทำมาหากินจนคนเนี่ยแน่นโกดังทุกวันน้องอาอมและสิ่งที่ต่อไปนี้เนี่ยจะอ่านให้ฟังเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยเนี่ยทั้งประเทศนะรู้จักเจยยหรือว่าพี่ยาคนลุมนะคุณผู้ชมเพราะ มีช่องนะชื่อแท็กเปิลเนี่ยของเอิร์ธสดชื่นคุณผู้ชมน่าจะรู้จักนะเป็นยูทูบเบอร์ได้มีการพาไปทําความรู้จักกับอาชีพหลากหลายและสร้างแรงบนันดาลใจให้คนเนี่ยทำมาหากินทั่วประเทศก็สร้างชื่อเสียงเนี่ยให้กับพี่ยาเนี่ยเป็นอย่างมากและหลังพบคุณเอิร์ธนะพี่ยาได้คําแนะนำนะจากเรื่องการปั้นช่องทําเพจและฉายาที่จดจําง่ายก็คือพี่ยาคนรุ่มต่อมาฮะค่อยๆพัฒนาต่อยอดจากการขายของเนี่ยมาขายน้ําพริก และผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มขึ้นส่งผลให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นตามลำดับจากนั้นพิยาได้เปิดโอกาสนะฮะนำสินค้าที่ผ่านมาตรฐานพิยาเนี่ยนั่นก็คือเขาเป็นสโลแกนเขาถ้าแม่ค้าจะมาต้องยึดถือตรงนี้เลยบอกว่าขยันอดทนซื่อสัตย์จริงใจทำของอร่อยถ้าผ่านจะได้มาขายร่วมกันขยับขยายเนี่ยเป็นโกดังใหญ่โตเนี่ยมูลค่ากว่า30ล้านบาทเน้นขายของดีของถูกและของอร่อย คนส่วนใหญ่เนี่ยแวะเวียนมาซื้อของเพื่อไปขายต่อจนโกดังพิยาเนี่ยกลายเป็นตลาดอาชีพที่คึกคักที่สุดเนี่ยในเวลานี้น้องอามไปที่เรื่องพื้นเพพื้น,พนเพ,พของแกนะโหวกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยนะนเรียกได้ว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับแล้วเออพิการในโกดังของแกนะทุกวันนี้นะที่จอดรถเนี่ยเป็นไล่ๆเลยนะครับเป็นไล่ๆเลยวันหยุดเนี่ยคนจะเยอะมาก ตัวของพิาคนรุมเนี่ยนะครับพื้นเพข,ของเธอเนี่ยเป็นชาวจังหวัดพัทลุงครับเกิดในครอบครัวยากจนครับแม้ว่าจะเรียนดีแต่ก็ไม่มีเงินซื้อหนังสือเรียนอันนี้คือสิ่งที่พิาเคยออกมาบอกเล่าและให้สัมภาษณ์นะครับรวมไปถึงค่าเดินทางไปโรงเรียนเนี่ยก็ไม่มีจึงต้องออกจากโรงเรียนครับขณะนั้นเนี่ยอยู่ประถมและไปทํางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะแต่เมื่ออายุ14เนี่ยเธอย้ายมายังอำเภอหาดใหญ่ครับและเริ่มมีชีวิตการเป็นแม่ค้าด้วยการขายผลไม้ และรายได้เนี่ยครับก็มากขึ้นเรื่อยๆจนเธอรักในอาชีพนี้หลังจากนั้นเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพครับเพื่อมาขายปลาทอดในตลาดดินแดงอันนี้แหละเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตจุดเปลี่ยนชีวิตของทางพิยาเลยนะการขายปลาทอดที่ตลาดดินแดงเนี่ยขายที่นั่น10ปีครับจนตั้งตัวได้หนี้สินที่เคยมีก็จ่ายคืนจนหมดและยังเหลือมาซื้อบ้านได้อีกด้วยชีวิตก้าวเข้าสู่ขาขึ้นสุดๆครับเมื่อเธอเปิดเพจออนไลน์ ทำมาสี่ปีจนโด่งดังจากการขายของทอดมีเงินเหลือมาซื้อโกดังในปรุมธานีที่เปิดให้พวกค้ารายย่อยแม่ค้ารายย่อยเข้ามาค้าขายซึ่งพี่ยาเนี่ยยังทำน้ำพริกขายจนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศด้วยพี่ยาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับบอกว่าถ้าไม่มี FC ล้านกว่าคนเนี่ยก็ไม่มีพี่ยาในวันนี้อยากขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่ยามาตลอด4ปีหล้านกว่าคนที่เป็นกำลังใจ ส่วนมากจะมีแต่คอมเมนต์ดีๆส่วนใหญ่เป็นคอมเมนต์ที่ชมที่บอกให้พิยาเนี่ยมีความสุขร่ํารวยขอให้พิยาจเจริญก้าวหน้าขอให้พิยาดีขึ้นขึ้นขอให้คาอวยพรเหล่านั้นย้อนกลับไปหา f c พีพยาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามที่มาถ่ายทําพิยาขอให้ทุกคนได้รับอนิสงพ์พ่ยาขออนุโมทนาบุญทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทําไปแล้วในชาตินี้กลับไปให้ f c พีพิยาทุกคนด้วยนี่เป็นสิ่งที่พิยาเคยออกมาบอกเล่า กว่าจะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ไอไก่ทอดที่ขายของทอดที่ขายเนี่ยม,มีการเผยแพร่สูตรไปจนกระทั่งพี่ยายเนี่ยโด่งดังและดูเหมือนทุกวันนี้จะเอามาเป็นโมเดลในตลาดของตัวเองด้วยคือร้านสูรพิกายขายปลาหมึกนะแล้วร้านปลาหมึกพี่กายขายดีมากเลยคนรุมจริงๆนะจะต้องมีการเผยแพร่สูตรบอกสูตรนะแลวจะต้องรับการอ,อ,อนุญ,ญาตจากตัวของพี่ยายนะที่ผ่านทางเพจรถเนี่ยเขาบอ,อกมาแฉเนี่ยบอกว่าพี่ยายเนี่ยลิ้นทองคํา คือต้องให้แกชิมก่อนอนะว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยแล้วแกก็จะตะเวนชิมอะไรต่งตางๆนะบางอันก็บอกปเปรี้ยวไปนะแล้วเผ็ดไปก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่ามุมมองแกจออกมาไว้อันนี้เป็นเรื่องราวนะพี่กายนะ,ะที่เกิดขึ้นทั้งหมดครบมุมมองตัวของพี่ยาเองนะนเนี่ยคำวยพรที่บอกเมื่อกี้ที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยวันนี้นะบอกพี่ยาบอกเคยบอกว่ามีแต่คอมเมนต์ดีๆแต่วันนี้ต้องยอมรับโโว่าคือคนที่คนรุมของจริงนะทีนี้คนรุมเลยอย่างที่โรถมันบอกเนี่ยคนรุมด่า นะ uh huh. แล้วลุมด่าเยอะจริงๆนะคือตอนนี้หลายคนรอให้ฟังของฟังของพิยาเนี่ยออกมาชี้แจงนะ uh huh. ให้สังคมได้รับทราบเพราะว่าคนที่เคยไปซื้อของใช่ไหมคนที่ยังชื่นชอบพ่ยาอยู่ก็เยอะนะ uh huh. แล้วคนที่ไปซื้อของหรือว่าคนที่เขาเห็นมานานอะ uh ่ะ huh. คือต้องเข้าใจว่าโซเชียลมีคนหมั่นไส้ uh huh. นะครับคนมันหมั่นไส้เยอะในโลกโซเชียลเนี่ยมันเป็นสังคมที่กว้าง uh huh. พอเขาเห็นคนล้มเนี่ยอาจชนนึงก็มาซ uh ้ำ huh. นะทีนี้เนี่ยก็คงต้องรอฟังข้อมูลนะครับชัดๆจากทางฝั่งพิยา ในหลายๆประเด็นเนี่ยมว่าจะเป็นค่าเช่าที่ใช่ไหม,มตกแต่งมันชีเรียงภาษีไหมบับงคับบังคับพวกค้าแม่ค้าบอกสูตรเนี่ยจริงเปล่าแล้วพอขายดีเอาคนสนิทมาเรื่องาาเองินสดไม่มีเงินโอนอีกคือหลายประเด็นนะที่คนงสงสัยมากๆน้องอามคือเยอะมากๆพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะได้คําตอบเชื่อว่าพี่ยาจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพราะตอนนี้มันเป็นกระแสหลักแหละต,ตอนแรกมันเป็นเรื่องโซเชียลแต่ตอนนี้โอ้โหมันเป็นวงกว้างคือเหมือนที่น้องอาร์มบอกแหละคนล้มเนี่ยมันต้องซ้ํา คือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบพิยาเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอล้มเมื่อไหร่เนี่ยก็ลุมสักกรรมกันทันทีก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็รอดูข้อมูลฝั่งพิยานะครับว่าเรื่องที่เราเนี่ยเอามาไล่เรียงกันเนี่ยหกเรื่องเนี่ยที่เอามาเล่าให้ฟังว่าพวกนี้เนี่ยมันจะมีคําตอบที่ชัดเจนหรือไม่เพราะหากว่าพิยาตอบไม่ชัดเนี่ยประชาชนทางโซเชียลเนี่ยเขาตัดสินพิยาเนี่ยอย่างดูเดือดแน่นอนต้องรอติดตามมาผู้ชมพรุ่งนี้ประมาณบ่ายสองตอนนี้ได้ข่าวว่าพิยาเนี่ย เครียดมากๆน้องงามแล้วก็เราติดต่อก็ติดต่อไปได้แค่คอนสิทธิ์ของพี่ยานะอ่าติดต่อพี่ยาไม่ได้ก็กกไม่อยู่โกดังไม่อยู่โกดังเดี๋ยวต้องรอความคืบหน้ากองจะพุ่งนี้ครับ